สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะบ่ายนี้มีอะไรในวันนี้นะคะนุ่นยังอยู่ที่พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมาซึ่งตั้งอยู่ที่สำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาค่ะซึ่งที่นี่เนี่ยนะคะก็จะเป็นการบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ความเป็นมาของเมืองโคราชจังหวัดนครราชสีมาตั้งแต่สมัยยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบันค่ะมีศิลปะวัตถุและโบราณวัตถุรวมไปถึงอารยธรรมอะไรที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยววันนี้นุ่นพาไปชมกันต่อค่ะคุณผู้ชมคะและตอนนี้เนี่ยนะคะนุ่งก็มาอยู่ในบรรยากาศจำลองเมืองโคราชในยุคสมัยรัตนโกสินทร์ค่ะวันนี้เรายังอยู่กับคุณสุชาติพิมพันธ์ซึ่งท่านเป็นรองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาและปัจจุบันท่านก็ยังเป็นอาจารย์สอนวิชาพระพุทธศาสนาและปรัชญาอีกด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์หาครั้งที่ผ่านมาเนี่ยอาจารย์ได้เล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ความเป็นมาของเมืองโคราชในสมัยยุคก่อนประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์จนถึงสมัยลพบุรีไปแล้ววันนี้เราจะเข้าสู่สมัยอยุธยากันใช่ไหมคะครับถ้าจะย้อนไปนิดนึงก็คือการสร้างเมืองซึ่งยุคนั้นเป็นยุคที่อยุธยานี้เป็นจักรวรรดิที่ใหญ่มากในแถบนี้นะก็ได้มาสร้างเมืองโคราชโดยเกณฑ์ไพร่พลเกณฑ์คนมาจากเมืองเก่า2เมืองก็คือเมืองโคราชคปุระกับเมืองเสมาซึ่งปัจจุบันนี้ก็เป็นซากเมืองเก่าแล้วก็ผสมชื่อกันบอกว่าเป็นเมืองนครราชสีมาคำว่านครราชสีมาเราก็บอกได้ว่ามันเกิดตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์เป็นต้นมาส่วนคำว่าโคราชก็ยังคงเป็นคำที่คนที่อยู่แถบนี้เรียกตัวเองมาตลอดนะครับอย่างที่อาจารย์ได้พูดถึงการสร้างบ้านแปลงเมืองเนี่ยนะคะอยากจะให้อาจารย์ลงรายละเอียดสักนิดนึงค่ะว่าเขามีการวางผังเมืองยังไงซึ่งก็จะเป็นการแสดงออกถึงพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชด้วยการสร้างเมืองในสมัยนั้นเนี่ยก็นิยมสร้างมีหอรบมีประตูเมืองมีคูเมืองมีกำแพงเมืองนะครับได้ใช้รูปเรขาคณิตรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือถ้าในทางศิลปะเขาบอกว่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมกองเพลีคือจะมีด้านหนึ่งที่กว้างกว่าอีกด้านหนึ่งนิดนึงก็คือด้านที่ใต้นะซึ่งเป็นหน้าเมืองเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของผังเมืองแบบนี้นะครับแล้วก็มีประตูนะทั้ง4ทิศทิศที่หันหน้าไปทางกรุงเทพก็คือประตูชุมพลนะเป็นประตูหลักของเมืองซึ่งจะใช้ติดต่อค้าขายใช้เดินทางของพระมหากษัตริย์หรือกิจกรรมต่างๆนะครับหน้าเมืองก็จะเป็นย่านการค้าของชาวจีนชาวอินเดียนะครับถัดมาก็จะเข้าสู่สมัยรัตนโกสินทร์ในสมัยรัตนโกสินทร์เนี่ยเข้ามาถึงสมัยรัชกาลที่3ซึ่งมีเรื่องราวของท้าวสุรนารีหรือว่ายโมเนี่ยชื่อเมืองโคราช ก็ปรากฏเด่นชัดขึ้นนะเนื่องจากว่ากรุงเทพจะต้องรักษาเมืองนี้ไว้เพราะว่าถ้าเสียเมืองนี้ไปเนี่ยเมืองตั้งอื่นๆแถบเนี่ยก็คงจะมีปัญหานะครับลักษณะวิถีชีวิตความเป็นอยู่ในช่วงต้นรัตนโกสินทร์นี้เป็นยังไงอะคะเราได้รับอิทธิพลภาคกลางก็คืออยุธยามามากการกินอยู่ก็จะเห็นภาชนะที่ใช้ในการนวดแป้งนวดข้าวเหนียวคล้ายๆกับวัฒนธรรมลาวอย่างเช่นคนลาวเขาเรียกว่าโบมใช้สำหรับนวดแป้งในการทำขนมจีนก็ยังมีใช้อยู่ในบ้านคนโคราชเหมือนกันนะครับการใช้ชีวิตเนี่ยก็คงเป็นไปตามแบบอยุธยานะช่วงนี้จะมีการเกณฑ์ไพร่พลเกณฑ์คนมาจากที่ต่างๆนะครับก็กลายเป็นภาษาโคราชนะที่มีเอกลักษณ์จะเป็นลาวก็ไม่ใช่เป็นไทยก็ไม่เชิงนะครับของดีเมืองโคราชมีอะไรบ้างคะอาจารย์คะเราเริ่มปฏิรูปประเทศนะสมัยท่านจอมพลป.พิบูลสงครามอะไรพวกนี้ที่พยายามที่จะสร้างคำขวัญประจำจังหวัดของดีของโคราชในยุคนั้นก็บอกว่าผมต้องเขาคารมอ้อยคันร่มส้มขี้มาผ้าหางกระรอกทั้งสมองในห้องนั้นก็จะแสดงไว้นะครับนอกจากนั้นก็จะมีอันที่ไม่ได้กล่าวถึงในของดีโคราชก็คือแมวโคราชนะครับซึ่งเป็นแมวที่มีคุณลักษณะที่ดีตามผู้นิยมการเลี้ยงสัตว์มงคลนะครับลักษณะสีเทานะฮะหรือสีทองแดงก็มีนะครับตาจะเป็นประกายวาวมันตาเพชรตามลักษณะของเขาเนี่ยไอ้ที่ยังคงเป็นของดีตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันก็ผ้าหางกระรอกนะเป็นลักษณะเด่นของการทอโดยใช้การตีเกลียวเพื่อที่จะทำให้ได้เส้นใยแบบพิเศษก็เป็นลักษณะพิเศษของผ้าโคราชมีทั้งไหมทั้งฝ้ายปัจจุบันนี้ก็ยังมีผู้ที่นิยมใช้ผ้าแบบนี้ก็ยังคงมีอยู่นะครับต้องบอกเลยนะคะว่าวันนี้เนี่ยนุ่นได้เรียนรู้เรื่องราวของเมืองโคราชอย่างมากเลยทีเดียวนะคะและสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่ต้องการจะมาศึกษาเรื่องราวประวัติศาสตร์แบบนี้ก็สามารถมาได้นะคะที่พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมาตั้งอยู่ที่สำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมานั่นเองค่ะเปิดบริการทุกวันนะคะตั้งแต่เวลา 9:00 น.จนถึงเวลา 16:00 น.นั่นเองนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นวันนี้นุ่นขอบคุณมากๆเลยค่ะที่มาให้ข้อมูลกับเราขอบคุณนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้หมดเวลาแล้วในช่วงของบ่ายนี้มีอะไรลาไปก่อนสวัสดีค่ะ